ชบาแก้วชุดเล็กไล่ถล่มทาจิกิสถานลุ้นเชือดไต้หวันชิงตั๋วรอบต่อไปคัดถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ถล่มทำประตูอย่างต่อเนื่องก่อนถลุงทาจิกิสถานขาดลอยลุ้นนัดสุดท้ายกับไต้หวันชิงตั๋วถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม E พบกับทาจิกิสถานที่สนาบุรีรัมย์ซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมสำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกจะเอาแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2โดยเกมแรกชบาแก้วเอาชนะอุซเบกิสถานมา 2-0 ส่วนทาจิกิสถานแพ้ไต้หวันมา 0-14ฟอร์มเข้าตาทีมดังลีกอิตาลีเล็งคว้าริชาร์ลิซอนเกมนี้ชบาแก้วส่ง3ตัวรุกอย่างแพรวานุชนาบีจีน่าทองพันธ์และทวันรัตน์พรมทองมีลงสนามพร้อมกันเริ่มเกมมา5นาทีแนวรับทาจิกิสถานเคลียร์บอลไม่ขาดก่อนมาเข้าทางจีน่าทองพันธ์ยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน 1-0 นาที45ทวันรัตน์พรมทองมีแทงทะลุช่องให้สุพรรณสาตรีสุดโทได้หลุดเดี่ยวก่อนยิงเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 2-0 ช่วงทดเจ็บจิดาภาดำริจ่ายให้สุพรรณสาตรีสุดโทได้หลุดอีกครั้งก่อนดีดด้วยขวาเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น 3-0 ครึ่งหลังนาที62ชบาแก้วอยู่ลบ20โหมหนักก่อนได้ยิง2ครั้งก่อนที่อนาพรอามันพงษ์จะตามซ้ำดาบ3เข้าไปให้ทีมนำห่างเป็น 4-0 นาที67จากลูกเตะมุมสรัญญาลามี่สอดมาโขกที่เสา2เข้าไปให้ชบาแก้วอยู่ลบ20เอาชนะทาจิกิสถาน 5-0 เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มส่วนผลอีกคู่ไต้หวันชนะอุซเบกิสถาน 3-0 ทำให้มี6แต้มเท่ากับไทยแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่าจึงนำเป็นจ่าฝูงโดยไทยและไต้หวันจะพบกันในวันที่12มีนาคมซึ่งทีมสาวไทยต้องชนะเท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบที่2ป้องฟาดดราม่าชุดนักเรียนมาริโอชี้ใส่ไม่ผิดกัมพูชาอีกเคลมชุดนักเรียนที่เราภูมิใจทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างป้องนวัตฟาดดราม่าชุดนักเรียนมาริโอชี้ใส่ไม่ผิดกัมพูชาอีกแล้วเหรอเคลมชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจกระแสดาราคนดังของจีนมาซื้อชุดนักเรียนไทยไปใส่กลายเป็นแฟชั่นฮิตนักท่องเที่ยวจีนจากนั้นเพจทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนและอธิบายถึงข้อกฎหมายการแต่งชุดนักเรียนโดยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนซื้อชุดนักเรียนมาใส่แต่งเครื่องแบบนักเรียนทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนเสี่ยงถูกปรับ 1,000 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรึกษาคดี0957563521ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดถึงเรื่องดังกล่าวสนั่นจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอยากให้มองที่เจตนาหากใส่เพื่อการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องดีไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศซึ่งอาจจะทำให้ชุดนักเรียนไทยเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการใส่ชุดนักเรียนไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมทำให้มีภาพลักษณ์ที่เสียหายมองว่าเหมือนเราไปต่างประเทศก็อยากจะใส่แฟชั่นตามความนิยมของประเทศนั้นเช่นญี่ปุ่นก็มีแฟชั่นชุดนักเรียนญี่ปุ่นดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวใส่ชุดนักเรียนก็สามารถทำได้ไม่เสียหายอะไรด้านป้องนวัตพระเอกหนุ่ม
ออกมาเคลื่อนไหวถึงกระแสดราม่าดังกล่าวโดยฟาดเดือดแรงถึงคนที่ดราม่าและออกมาเตือนเรื่องนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนว่าไร้สาระมากลดพิธีรีตองความเยอะที่ไม่จำเป็นลงทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างด้านมาริโอพระเอกหนุ่มอีกคนยังเปิดใจถึงกระแสนักท่องเที่ยวจีนแห่ใส่ชุดนักเรียนไทยตามรอยพี่โชนกับน้องน้ำจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเจ้าตัวเคยแสดงคู่กับใบเฟิร์นพิมชนกเมื่อ13ปีก่อนปลุกกระแสชุดนักเรียนฟีเวอร์อีกครั้งโดยเจ้าตัวแอบตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้นและมองว่าถ้าเขาอยากใส่ก็ไม่ผิดแต่คิดว่าไม่ควรมีการปักชื่อโรงเรียนเพื่อป้องกันความสับสนหรือเกิดความเข้าใจว่าเป็นนักเรียนจริงๆหรือไม่ล่าสุดในกัมพูชาเจ้าเดิมเจ้าแห่งการเคลมไม่รู้ว่าโพสต์ปั่นหรือเรื่องจริงหลังมีชาวโซเชียลกัมพูชารายหนึ่งเข้ามาโพสต์รูปภาพชุดนักเรียนที่นักแสดงสาวชื่อดังใส่ในกลุ่ม Amazing Asia Cultural Hub พร้อมระบุว่าชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจโลกสนใจวัฒนธรรมเขมรภูมิใจที่ได้เกิดเป็นเขมรภูมิใจที่ฉันเกิดในกัมพูชามีชุดนักเรียนสวยๆใส่ก็ดีใจแล้วขอบคุณชาวกัมพูชาที่ชื่นชอบมันแพรวายุติบทบาทศิลปินเหตุงานแสดงแน่นลั่นยังไม่หมดไฟเดี๋ยวกลับมาทำต่อแพรวายุติบทบาทศิลปินเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำแฟนเพลงช็อกไปตามกันสำหรับแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์เมื่อบริษัท High Cloud Entertainmentต้นสังกัดของศิลปิน TEARWAH ได้ออกประกาศว่าทางค่ายขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า PEARWAH ได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินภายใต้สังกัด High Cloud Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำเอาหลายคนตกใจกับประกาศที่ออกมาแพรวายุติบทบาทศิลปินล่าสุดวันที่10มีนาคม2566แพรวาเดินทางมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวไม่ต่อสัญญาค่ายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยช่วงนี้เราทำงานแสดงเยอะมากไม่มีเวลาทำงานเพลงเลยแม้กระทั่งเวลาพักผ่อนเราก็น้อยเหมือนกันเราไม่มีเวลาเราก็เลยงั้นพักงานเพลงก่อนแต่ว่าทุกคนเข้ามาถามกันหมดเลยว่าจะเลิกเป็นนักร้องเลยเหรอเพราะมีคำว่ายุติบทบาทศิลปินไหมคะแค่ตอนนี้ทำงานการแสดงก่อนเพราะตอนนี้งานแสดงแน่นไม่ไหวไม่มีเวลาแล้วก็เป็นการหมดสัญญายุติสัญญาที่เคยทำร่วมกันแพรวายุติบทบาทศิลปินตัดสินใจนานจำไม่ได้เลยมันตั้งแต่ปีที่แล้วก็จบกันด้วยดีจะกลับมาทำเพลงเมื่อไหร่ก็บอกซึ่งเรามีโปรเจกต์ในใจแล้วอาจจะปลายปีนี้รอให้งานแสดงมันเคลียร์หมดก่อนก็ต้องไปคุยกับค่ายเดิมอีกทีหนึ่งว่ายังไงเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่แฟร์กับค่ายด้วยที่เราทำแต่งานแสดงแล้วเราไม่มีเวลาไปทำงานเพลงเลยเสียดายไหมมันเป็นความฝันของเราเลยก็เสียดายเพราะลมลุกคลุกคลานสู้มาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเรายังมีไฟอยู่ก็เดี๋ยวกลับมาทำแพรวายุติบทบาทศิลปินสำหรับแพรวานิชาภัทรอดีตนักแสดงจากค่ายนาดาวบางกอกแจ้งเกิดจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นและผลงานเรื่องล่าสุดด้วยรักและหักหลังและผลงานเพลงที่โด่งดังมากรักติดไซเรนและมีผลงานกับทาง High Cloud Entertainment จีบปะเฟิร์สและแท้ว่าดีฟิตเทสต์